อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าพ่อพวครั้งที่2ประจำปี2560ค่ะที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายธนยศปานขาวนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเจ้าพ่อพวครั้งที่2ประจำปี2560โดยมีนายพัชรพลมั่นปานนายประดิษฐ์ปานเขียวรองประธานมูลนิธิเจ้าพ่อพวและเลขานุการคณะกรรมการเหรัญญิกเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงโดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องการรับรองวาระการประชุมครั้งที่1เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาถึงการปลูกดอกดาวเรืองบริเวณศาลเจ้าพ่อพวการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตบริเวณศาลเจ้าพ่อพวการซ่อมแซมฝ้าเพดานบนศาลเจ้าพ่อพวการจัดทำป้ายเหล็กสูงเรื่องชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดตากขออนุญาตทำการจัดสร้างรูปหล่อเจ้าพ่อพวเรื่องการจัดสร้างโรงทานบริเวณศาลเจ้าพ่อพวและเรื่องอื่นๆ